ิลๆนะคะแกมก็เลยมีฮอลมาฝากเป็นฮอลมาจากหลายที่มาค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกจะเป็นของฝากจากเกาหลีนะคะเพื่อนของแกมไปเกาหลีมานะคะแล้วเพื่อนก็เลยซื้อของมาฝากมาพูดถึงขนมก่อนดีกว่าแกมได้อันนี้มานะคะอันแรกจะเป็น Market O I Love You นะคะจะเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้แกมได้มา2อันนะคะจะเป็นช็อกโกแลตที่ว่าข้างในเนี่ยจะแบ่งเป็นอันๆคือมีอยู่7อันเล็กๆนะคะนี่หน้าตาเป็นนี้นะคะนี่นะคะข้างในเนี่ยน่ารักมากพอแกะออกมาแล้วน่ารักมากแล้วก็แพคเกจจิ้งนี่คือน่ารักมากนะคะนอกจากช็อกโกแลตแท่งอันนี้ที่แกมได้มานะคะแกมได้นี่มาด้วยเป็นมาจาก Market O เหมือนกันคือบราวนี่นะคะเดี๋ยวถอดแว่นออกก่อนแกมว่ามันน่าจะแบบรีเฟกซ์สักนิดนึงคืออันนี้เนี่ยจะเป็นบราวนี่ที่ว่าเป็นวานิลาด้วยผสมกับช็อกโกแลตด้วยนะคะกินไปแล้วอันนึงก็อร่อยดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แกมได้มาจาก Market O กันอันนี้คือ Real Cracker นะคะซึ่งจะเป็นแพคเกอร์หน้าตาแบบนี้คือแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากอ่ะแกมกินหมดไปแล้วอันนึงอีกอันนึงเป็นสีฟ้านะคะคือแพ็กเกจจิ้งน่ารักแล้วก็ยิ่งเปิดออกมาเนี่ยดูดีน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะเป็นแบบห่อๆเงี้ยแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกินไปแล้วนะคะอร่อยดีแล้วแกมก็ได้กระเป๋าใบนี้มาเพื่อนก็ใจดีนะคะอันนี้คือน่าจะเป็นบอลวีพัทนะคะหรือเปล่า Secret Receipt นะคะจะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะแกมว่าอันนี้เนี่ยแกมจะเอาไปใส่พวกแป้งที่เป็นตลับอะค่ะกับลิปเพราะว่าปกติเวลาแกมออกนอกบ้านเนี่ยแกมก็จะพกแค่2อย่างนั้นนะคะแล้วอันนี้มันบางดีเนาะไม่กินพื้นที่นะคะแล้วข้อสำคัญอีกข้อนึงเลยคือแกมชอบสีชมพูมากนะคะชอบสีชมพูมากก็ดีใจที่อันนี้เป็นสีชมพูนะคะก็เดี๋ยวว่าจะเอาไปใส่เครื่องสำอางค่ะอีกอันนึงได้มาร์คมาเยอะมากเพื่อนแบบให้มาร์คมาเยอะมากนะคะพวกนี้เนาะก็อย่างแรกจะเป็นมาร์คอันนี้คือ Pick Nose Clear Blackheadstep kit นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ step 1 step 2 step 3นะคะจะเป็นมาร์คที่ใช้กับตรงจมูกเรานะคะไว้ลอกสิวเซียนก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวมาบอกนะคะแล้วก็ได้มาร์คเป็นมาร์คแผ่นๆไว้ใช้กับหน้าค่ะได้มาอันนี้จะเป็นสีมีสีชมพูกับสีส้มนะคะแกไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าในนี้เนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นแบรนด์โฮลิก้านะคะแล้วข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนได้ด้วยว่าแบบให้ใครอะไรยังไงอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะมาร์คแล้วก็มีมาร์คที่ว่าน่ารักมากย้ำว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันถ้าใครเคยไปเกาหลีอันนี้คือด็อกเตอร์119นะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างนี้น่ารักปะอันนี้คือ Oriental Wife Whitening Mask นะคะจะเป็นมาร์คที่ทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสแล้วเวลาเราเอามาสก์ออกมาค่ะหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยน่ารักมากยังไม่กล้าแกะใช้เลยอ่ะเพราะว่าเสียดายนะคะมันน่ารักอีกอันนึงจะเป็น Amazing Spider-Man Paw Mask นะคะจะเป็นมาสก์ที่ช่วยเรื่องรูขุมขนคิดดูดิถ้าเราแปะหน้าเนี้ยมันจะฮาขนาดไหนมันคงน่ารักน่าดูเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่กล้าแกะใช้เลยอ่ะเพราะว่ามีอันเดียวเนาะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น I Am The Real Shrek นะคะอันนี้จะเป็นมาสก์ที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาแปะออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าเช็คเลยหรือเปล่านะคะแต่ก็น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยนะคะของจากเกาหลีหมดไปนะคะมาที่แบรนด์จากเกาหลีบ้าง Etudy นะคะ Etudy จะปิดช็อปที่ไทยแล้วแกมก็เลยซื้อของมาบางอย่างนะคะที่จริงอ่ะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าแจกจ่ายให้กับคนอื่นไปบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวแกมจะเอาของที่แกมได้มาเนี่ยค่ะมาแจกให้เพื่อนๆด้วยเนาะอันแรกจะเป็นมาร์คนะคะอันนี้คือมาร์คเวิร์ดจะเป็น Soothing and Brightening Mask นะคะจะเป็นน่าจะแบบทำให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสนะคะจะเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยจำไม่ได้ว่า5แผ่นเนี่ยกี่บาทแต่จำได้ว่าไม่แพงเลย100หรือ200เนี่ยแหละนะคะจำราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่ถูกมากนะคะแล้วก็ได้สำลีของ Etudy มานะคะ2กล่องนี้ยังไม่ได้แกะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปแจกนะคะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้จะเป็น Etudy Wonder Pores นะคะ Special Wild Kit นะคะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมาโคหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วย3สิ่งนะคะคือสบู่อันนี้จะเป็นโทนเนอร์นะคะอันนี้น่าจะเป็นครีมที่ทาแล้วทำให้รูขุมขนดูเล็กลงเนาะพอได้อันนี้มาเสร็จแกมก็มีชุด
มันจะเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ Prel Aura Whitening 3 Days Trial Kit นะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายแซมเปิลค่ะใช้สำหรับ3วันเพราะว่านี้เหมาะกับการเดินทางมากเลยอะอันแรกจะเป็น Pro Aura Brightening Accents นะคะจะเป็นน้ำที่ทำให้สว่างกระจ่างใสแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะเป็นโลชั่นมากกว่าเนาะก็ซื้อมาอยากลองใช้นะคะว่ามันจะดีไหมแล้วก็นอกจากนี้ก็ซื้อไอ้เจ้าตัว Pore Wonders ที่เป็นโทนเนอร์มาค่ะซื้อมาแจกจำได้ว่าขวดละไม่เกิน40บาทแต่จำราคาแน่นอนไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีคอลลาเจนสมอยฟลูนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นดูน้ำแล้วน้ำเขาค่อนข้างจะข้นเหมือนกันได้ยินมาว่าใช้แล้วดีเนาะสำหรับคนที่ว่ามีผิวแห้งมากๆตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้คือ Prel Aura เหมือนกัน Brightening Accent ตัวที่อยู่ในกล่องเนี้ยค่ะก็ซื้ออันนี้มาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาแจกเหมือนเดิมรอบหลังที่ยังซื้อมาเยอะหลายอย่างมากเลยหมดไปแค่พันกว่าบาทแล้วก็ก่อนหน้านี้หมดไป200เองอ๋อรู้แล้วคือแกมซื้ออันนี้มาค่ะเนี่ยแกมซื้อ Brush Shower Cleaner มา5อันนะคะเขาขายอยู่ที่ราคา200บาทเนาะส่วนพวกที่แกมพูดถึงไปแล้วค่ะแกมซื้อมาเยอะมากแกหมดไปแค่115บาทเองถือว่าถูกมากเลยนะเพื่อนๆไปดูรูปใน Instagram แกมได้ว่าแกมซื้ออะไรมากี่อย่างบ้างนะคะต่อไปมาทาง Drugstore บ้างดีกว่าโซวาซูกับแม็กไว้ที่หลังนะคะอันนี้แกมซื้อมาจากวัตสันนะคะ Cartiz Long Lasting Lip Pencil หน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็สวอชออกมาที่ได้นะคะก็สวอชจะเป็นประมาณนี้เขาจะเป็นดินสอที่ใช้เหลาอะค่ะที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเห็นสีมันตุ่นดีเนาะแล้วก็แกมอยากจะใช้ช่วงนี้เนี่ยชอบใช้สีแบบนี้บ่อยๆก็เลยซื้ออันนี้มาราคาไม่แพงนะคะแกมจำไม่ได้ว่าราคามันเท่าไหร่จำไม่ผิดราคามันไม่เกิน200บาทนะคะอันนี้ต่อไปจะเป็น Cos Look Slim Brow Mascara อันนี้จะเป็นมัสคาร่าคิ้วตัวใหม่นะคะตัวนี้เนี่ยแกมได้ทำรีวิวไปในใช้บ่อยเดือนมิถุนายนนะคะว่ามันเป็นมัสคาร่าคิ้วที่ว่ามีความติดทนนานนะคะแล้วก็สามารถเคลือบขนคิ้วได้ดีนะคะแล้วก็ตัวปลายเนี่ยแอปพลิเคเตอร์เนี่ยเล็กมากสามารถช้อนชัยทุกเส้นขนของคิ้วเราได้จริงๆราคาจะอยู่ที่295บาทนะคะสำหรับตัว Cos Looks Cos Looks อันนี้แกมซื้อมาจากEve & Boy เนาะเช่นเดียวกันกับเจ้าทิชชู่เปียกอันนี้ที่ซื้อมาจาก Eve & Boy เหมือนกันอันนี้คือ Jabs Mineral Wipes นะคะก็กันตอนนั้นเนี่ยที่ซื้อมาเพราะว่ามันราคา29บาทแล้วก็ซื้อ1แถม1อยู่นะคะซื้อมาลบเครื่องสำอางแหละคือเดินซื้อของอยู่ที่ Eve & Boy อะค่ะแล้วมันลองอะไรมันเลอะไปหมดเลยแล้วเขาไม่มีนั่นให้เขาไม่มีกระดาษชู่ให้แกมก็เลยซื้ออันนี้เนี่ยใช้ลบเอานะคะอีกอันนึงอันนี้ซื้อมาลองอันนี้คือ RKJ Real Joy Korea นะคะจะเป็น Jeju Volcano Cream เนาะอันนี้เนี่ยแกไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาร์กหรือเปล่าอ๋อมันเป็นครีมที่ใช้ทาตอนแรกเข้าใจผิดนะว่าเป็นมาร์กนะคะตอนแรกว่าจะซื้อมาเปรียบเทียบแต่ว่าตอนนี้น่าจะต้องลองใช้แล้วแหละเขาเคลมมาว่าช่วยลดรูขุมขนนะคะลดสิวเซียนแล้วก็ลดสิวตันราคาอันละ149บาทถือว่าแพงนะแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นไงมันจะมาจากวัตสันเนาะอันนี้เนี่ยเป็นมาร์กที่กันไม่เคยเห็นมาก่อนกันว่าเขาน่าจะออกใหม่นะคะที่ซื้อนี้มาเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้อะค่ะเขาเหมือนว่าเขาจะแถมอะแล้วอันนี้เนี่ยเขาจะมีบอกอะค่ะว่ามันมีอะไรแบบกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเป็นมาร์กชีทที่มีอยู่7แผ่นนะคะสามารถใช้ได้7วันนะความสึกแกมแล้วเขาบอกว่ามันเป็น natural cotton 100% นะคะก็อันนี้เนี่ยมาร์กอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา249บาทถือว่าไม่แพงเลยหารไปนะคะหาร7เข้าไปก็เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าเป็นไงเหลืออีกตัวนึงอันนี้มาจากอันนี้น่าจะมาจาก Eve & Boy หรือเปล่านะคะมาจาก Eve & Boy นะคะเป็น Lifeford ราคา199บาทเป็น Fabric ของ Lick เลยแกมก็เลยซื้อมาลองบ้างนะคะเพราะว่าแกมอ่ะหาตัวที่มันใกล้เคียงกับเจ้า Kat Von D Tattoo Liner อยู่เพราะว่า Kat Von D เนี่ยแกมขี้เกียจสั่งมาจากอเมริกานะคะก็หาอะไรแถวนี้นี่แหละใช้แล้วอันนี้มันไม่แพงด้วยนะคะก็เลยซื้อมาลองดูนะ
ต่อไปเป็นแม็กนะคะแก้มมาอยากได้ลิปสติกสีแดงมากเลยเดินวนเวียนวนเวียนไม่รู้แบบจะไปแบรนด์ไหนนะคะแล้วก็ไปเจอแม็กพอดีแล้วน่าจะเป็นรุ่นน้องแกมันคนที่ขายเพราะว่าเขายังดูเด็กอยู่เลยอะเขาเหมือนเขามาช่วยขายค่ะดีมากน่ารักมากนะคะไม่ว่าก็เลยได้สีนี้มานะคะอันนี้คือสีรัสเซียนเรดนะคะจะเป็นเนื้อแมตที่เนื้อเข้มมากเข้มมากนะคะเป็นสีแดงแบบจริงจังเลยนะคะก็ปลื้มแล้วเขาก็ให้ของแถมเป็นอันนี้มาเขาให้ซูมฟาสต์แบล็คราชนะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าหนูก็ยังไม่ได้ลองใช้ว่าจะมาทำห่อนี่แหละก็เลยยังไม่ได้แกะนะคะแม็กก็ผ่านไปนะคะต่อไปเป็นโซวาซูแกไม่เคยซื้อของจากโซวาซูเลยแต่ว่าใช้เจ้าตัวเนี้ยค่ะ First Care แล้วชอบนะคะก็เลยไปซื้อไซส์จริงมาเนี่ยเนาะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะที่จริงอ่ะตัวเนี้ยแกมใช้แล้วมันก็ไม่ได้เห็นผลแบบจริงจังตัวนี้เนี่ยเท่าที่แกมฟังมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการช่วยทำให้ผิวดูแข็งแรงนะคะแต่เท่าที่แกมลองใช้ดูเนี่ยมันเข้ามันสามารถเข้ากับสกินแคร์ตัวอื่นของแกมได้ดีแล้วตัวนี้เนี่ยทำให้สกินแคร์ตัวอื่นของแกมเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหน้าแกมจากที่ว่ามันดูไม่มีเงาไม่มีวาวอะไรเลยหน้าก็เริ่มที่จะดูเป็นเรเดียนซ์มากยิ่งขึ้นอ่ะหน้ามันจะดูแบบวาวดูมีสุขภาพดีอะไรเงี้ยค่ะหน้าแกมอ่ะโดยรวมดูสวยขึ้นมากเลยนะคะหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วสกินแคร์เซตปัจจุบันที่แกมใช้อยู่ค่ะมันทำให้หน้าแกมดูแบบดูวาวดูเนียนดูมีสุขภาพดีแล้วรูขุมขนดูเล็กมากเลยนะคะก็เลยถูกใจก็แกมซื้ออันนี้มาเนี่ยตอนนั้นเขาลดเหลือประมาณ 2,200 หรืออะไรสักอย่างอะลด 10% พี่เขาก็แบบแถมให้พวกนี้มาให้นะคะถือว่าเป็นงานที่ดีมากไม่ต้องไปซื้อข้างนอกไปซื้อที่โซวาซูนี่แหละได้ของแถมเยอะดีได้อันนี้มาอันนี้คือโซวาซูคลาริฟายิ่งมาร์กนะคะแล้วก็มีจะเป็นโฟมที่ทำให้หน้าสว่างอันนี้คือโซวาซูสโนวี่เอ็กซ์คลีนซิ่งโฟมเนาะแล้วก็มีโซวาซูเป็นอันนี้จะเป็นเซรั่มเนาะเอเซนเชียลรีเวทไทซิ่งเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยน่าลองแต่ว่าลองเนี่ยเลยต้องเจ็บตัวแน่นอนเลยมันขวดจริงๆมันขวดละ 3,700 หรือเท่าไหร่ก็แพงเหมือนกันนะก็หมดไปแล้วนะคะกับเซตนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าของที่แกมใส่เนี่ยแกมใส่มาในกระเป๋านี้เนาะเนื่องจากว่าแกมเผื่อได้เดินทางนะคะเป็นกระเป๋าผ้าลมอะค่ะที่ว่าเราสามารถซักได้แล้วก็มันดูทนทานเนาะสามารถใส่ของได้เยอะแล้วแกมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงแม้ว่ากระเป๋าเขาจะไม่ได้มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเราเนี่ยเราทำให้เขาแบบเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยเขาจะอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยราคาเต็ม550นะคะมีขายในพวกเดอะมอลล์พารากอนแต่แกไม่แน่ใจว่าเซ็นทรัลมีขายไหมนะคะสามารถไปดูกันได้มันจะเป็นโซนที่อยู่ในพวกบีเทรนอะไรพวกเนี้ยขายของการเดินทางอะไรพวกเนี้ยค่ะที่จริงแกมซื้ออันนี้มานี่แกมซื้ออันนี้มาตั้งนานแล้วคือซื้อเมื่อประมาณ2ปีแล้วมันก็ยังอยู่ดีนะคะเนี่ยแกมก็เอาไปใส่เครื่องสำอางอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ350หรือว่า250เนี่ยแหละเนาะแล้วก็มีกระเป๋าที่แบบได้มากระเป๋าแบบนี้ดีมากเลยรู้ป่ะคือเป็นกระเป๋าที่ว่ามันแบบมันสามารถตั้งได้แล้วเราสามารถพกพาไปไหนได้อะค่ะอันนี้เผื่อว่าแบบจะได้ไปไหนสมมติว่าเราไปนอนที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยเราสามารถพกไปได้แล้วก็สามารถเอาไปตั้งแล้วก็ใส่เครื่องสำอางของเราได้เลยมันสะดวกดีนะคะแล้วก็มีอีกขนาดนึงที่แกมซื้อมาจาก Travel Long นะคะนี่หน้าตาจะอย่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นจริงๆอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ใส่รองเท้านะคะแต่ว่าแกมจะซื้อมาใส่พวกเครื่องสำอางแกมนี่แหละนี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีหูคิ้วให้นะคะแล้วแกมเพิ่งรู้ว่าข้างในเขาเป็นอย่างนี้ข้างในมันจะมีแผ่นอย่างเงี้ยให้อ่ะค่ะแล้วก็เราสามารถแบบใส่ให้มันเนี่ยเราสามารถใส่ให้มันเป็นฐานแบบนี้ได้อ่ะถือว่าดีงามนะคะราคาก็ประมาณ550นั่นแหละแล้วช่วงนี้เขามีแบบลดเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะของเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าชาแนลไว้สุดท้ายใช่ไหมมาพูดถึงเมคอัพกีกก่อนอันนี้เมคอัพกีกมาไวมากแกมสั่งไปเมื่อไม่เกิน5วันถึงแล้วนะคะซื้อเมคอัพกีกมาอันนี้จะเป็นเนื้อแมททั้งหมดเลยแกมจะเอามาใส่ให้เต็มพาเลตนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทำรีวิวทีเดียวมาพูดให้ฟังก่อนดีกว่าอันนี้คือสี Dirty Martini นะคะจะเป็นสีเขียว
อันนี้จะเป็นสีชิกาดี้นะคะจะเป็นสีส้มมากเบยแล้วก็มีสีเพปปี้นะคะสีคัพเค้กแล้วก็สีวิสตีเรียนะคะวิสตีเรียซัมติงเดี๋ยวแกมทำสวอชที่เดียวในวิดีโอรีวิวเมคอัพกีกเลยแล้วกันนะคะมันจะได้แบบไม่เสียเวลาเนาะอ้อแล้วก็จะบอกว่าใครที่อยากสั่งเมคอัพกีกเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาส่งมาไทยนะแล้วเวลาเราสั่งเนี่ยเขาจะบวกค่าส่งมาให้เราอะค่ะประมาณ 8.99 ดอลลาร์ก็ประมาณตอนนี้ก็มันน่าจะไม่เกิน300บาทอะคือค่าดอลลาร์มันเพิ่มเข้าไปเป็น34แล้วว่าก็คูณเอา 8.99 คูณ34นะคะอ่ะไม่เอากี่ต่อไปมาพูดถึงกระเป๋าชาแนลบ้างอันนี้เนี่ยเ พิ่งได้มาเมื่อกี้นี้เองเนื่องจากว่าแกมซื้อของจากชาแนลอะค่ะแล้วเขาเวลามันมีโอกาสอะไรเงี้ยก็จะส่งบัตรมาให้ไปรับของอะเนาะจำได้อันนี้มาอันนี้เป็นกระเป๋าวันเกิดแกมเนื่องจากว่าเดือนเนี้ยค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นเดือนเกิดของแกมนะคะได้กระเป๋าอันนี้มาน่ารักปะแต่ไม่ชอบผ้าแบบนี้เลยอะผ้าแบบนี้น่าจะเลอะง่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่เครื่องสำอางอีกเหมือนกันเนาะใส่ของนะคะน่ารักดีไม่คิดตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะให้กระเป๋าตอนแรกอ่ะคิดว่าเขาจะให้แบบของเหมือนที่ผ่านมาคือแบบเป็นครีมอะไรพวกเนี้ยแต่คราวนี้ให้กระเป๋าจ้าที่จริงอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการเอาโต๊ะวางไว้นี่ก่อนก็หมดไปแล้วนะคะกับการของของแกมแล้วก็มานั่งเก็บนั่นแหละหวังว่าเพื่อนๆจะฟินไปกับแกมอีกแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แกมทำรีวิวอะไรในแต่ละอย่างนี้บอกแกมได้เลยนะคะส่วนนี้แกมลาไปก่อนนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามช่องแกมได้มาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเราหาเพื่อนร่วมแก๊งอยู่นะคะส่วนนี้แกมไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมีของมาแจกแน่นอนแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่รางวัลนึงสำหรับแกมถือว่าใหญ่นะคะเดี๋ยวแกมเอามาประกาศแล้วกันนะคะว่ามีอะไรต่อไปนะคะส่วนนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย